สวัสดีครับเพื่อนๆในส่วนของแอปพลิเคชัน Grab นะครับนอกจากที่เราจะใช้บริการในส่วนของ d e l i v e r y ไม่ว่าจะเป็นอาหารส่งพัสดุหรือว่าใช้บริการรถยนต์เพื่อนๆสามารถที่จะใช้ในการเติมเงินได้ด้วยไม่รู้ว่าเพื่อนๆรู้หรือยังถ้าใครยังไม่เคยใช้บริการลองมาดูคลิปนี้เดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับว่าเราจะเติมเงินผ่านแอปพลิเคชัน Grab ได้อย่างไรนะครับเราสามารถเติมให้ตัวเองก็ได้หรือว่าเติมให้คนอื่นก็ได้นะก่อนที่จะชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกด subscribe กด like กดแชร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับ ในขั้นตอนแรกนะครับก็เพื่อนๆก็เปิดแอปพลิเคชัน Grab เสร็จแล้วเลือกตรงเติมเงินมือถือตรงนี้นะเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆแตะตรงนี้เติมเงินมือถือแตะตรงนี้ได้เลยตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็ใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือโดยการกรอกหมายเลขได้เลยนะครับตรงบวก6 6ตัวเนี้ยเราไม่ต้องใส่เลขศูนย์นะหรือว่าเพื่อนๆจะเลือกในส่วนของเบอร์โทรศัพท์มือถือที่อยู่ในเครื่องเราก็ได้นะเสร็จแล้วเราก็มาแตะเลือกเครือข่ายโทรศัพท์เพื่อนๆนะครับต้องการเติมไปที่ค่ายไหนก็เลือกเอาได้เลยหลังจากนั้นก็กดปุ่มยยยืนนนัที่่่อูด้าาลง ในขั้นต่ำเนี่ยเราจะต้องเติม50บาท,บาทก็ให้เราเลือกจํานวนเงินที่เราต้องการจะเติมเงินเข้าไปโอเคนะครับตรวจสอบรายละเอียดให้เรียบร้อยนะหลังจากนั้นเราก็จิ้มปุ่มชําระเงินได้เลยในส่วนนี้เราจะฟรีคาร่าธรรมเนียมนะครับแต่ตรงนี้ชาระเงินโอเคเติมไปที่เรียบร้อยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเติมค่ายไหนก็ได้นะแล้วก็เติมให้ใครก็ได้นะในส่วนนี้ค่าฟรีคาร่าธรรมเนียมนะครับที่ผมเติมแต่เพื่อนเพื่อต้องการจะเติมก็มาใช้บริการแกล็บกันได้นะครับอีกช่องทางหนึ่งในการเติมเงินมือถือเรามาใช้กันดูครับ